Libra เป็นเงินสกุลใหม่ที่ออกมาโดยทาง Facebook ค่ะหลายคนก็บอกว่าระบบของ Libra เป็นระบบเปิดหลายอย่างมากเลยค่าธรรมเนียมก็ไม่ต้องเสียหรือเสียน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนก็สนใจมาดูกันว่า Libra จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกเราจริงหรือไม่จะมีผลกระทบอะไรกับชีวิตเราผลดีผลเสียจะมีอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปติดตามได้จากรายงานพิเศษของคุณกมลธรกุมารทัตค่ะจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสกุลเงิน Libra ของ Facebook ถูกสร้างขึ้นเป็นเหมือนดิจิตอลเลเยอร์ของการโอนมูลค่าหรือเหรียญดิจิตอล Libra จะถูกทำให้เป็นระบบเปิดทุกคนสามารถเข้าไปเขียนโปรแกรมเขียนแอปพลิเคชันให้สามารถเชื่อมต่อได้จึงอาจเป็นการพลิกโฉมการทำธุรกรรมการเงินทั่วโลกให้เปลี่ยนไปเช่นการโอนเงินข้ามประเทศการโอนเงินจำนวนน้อยๆไม่ว่าจะเป็น 5-10 บาทก็สามารถโอนข้ามทวีปกันได้เพราะค่าธรรมเนียมจะถูกมากจนถึงฟรีการโอนเงินข้ามประเทศจะสูญพันธุ์ไปนะครับเพราะหลังจากนี้คนที่ใช้ Libra เนี่ยที่มี Facebook Account อยู่แล้วทั่วโลกเนี่ยสามารถโอนเงินกันได้เลยผ่าน Facebook Messenger นะครับไม่ต่างอะไรกับเราส่งสติ๊กเกอร์หากันเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเพื่อนผมนั่งห่างกับผมอยู่5เมตรอีกคนนึงห่างกันอยู่คนละทวีปเลยเนี่ยผมว่ามือถือขึ้นมา2เครื่องกดส่ง Libra พร้อมกันเนี่ยมันจะเหมือนกับส่งสติ๊กเกอร์2คนจะได้รับ2คนจะได้รับเงินพร้อมกันนะครับได้ราคาเท่ากันลดต้นทุนเท่ากันนะครับทันทีเหมือนกันนะครับไม่ต่างอะไรกับส่งสติ๊กเกอร์แล้วเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยการโอนเงินข้ามประเทศคำนี้จะหายไปที่เหลือแค่การโอนเงินระหว่างกันแค่นั้นเองมันจะฟรีมันจะเรียลไทม์ไม่ต่างอะไรกับที่เราส่งอีเมลกันเลยนอกจากเป็นการปลดล็อกศักยภาพของระบบการเงินโลกแล้วก็ยังเปิดโอกาสการทำธุรกรรมใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้นเช่นการชำระเงินดูคอนเทนต์ของสื่อต่างๆจากเดิมที่เลือกได้เพียง2ช่องทางคือการจ่ายรายเดือนหรือดูฟรีแต่มีโฆษณาก็จะสามารถรับชำระเงินเพื่อเลือกดูเฉพาะบางคอนเทนต์ได้หรืออย่างพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องถูกเก็บค่าธรรมเนียม 3% จากเครดิตการ์ดปัญหาจุกจิกต่างๆก็จะหายไปเพราะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกอบการเครดิตการ์ดอีกแล้วรวมถึงคนอีก 1.8 พันล้านคนทั่วโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารก็จะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้าถึงบริการทางการเงินได้เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนเท่านั้นโดยนายจิรยุทธเน้นย้ำว่าเทคโนโลยีการเงินอย่างเครดิตการ์ดถูกใช้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วแต่ปัจจุบันเราอยู่ในยุคของ Internet of Things จึงเป็นช่องว่างของการพัฒนาที่หายไปของวงการสถาบันการเงินการเข้ามาของสกุลเงินดิจิตอลอย่าง Libra ครับอาจจะเป็นการเปิดโอกาสทางการเงินรูปแบบใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ต้องจับตารวมถึงเทคโนโลยีนี้อาจจะเป็นการ disruption ผู้ประกอบการธุรกิจธนาคารเดิมให้ปรับตัวเร็วมากยิ่งขึ้นครับสำหรับฝากฝั่งของผู้ประกอบการธนาคารก็ยอมรับว่าการเข้ามาของ Libra นั้นเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเนื่องจาก Facebook มีจำนวนสมาชิกสูงถึง 2,000 ล้านคนคิดเป็นเกือบ1ใน3ของประชากรโลกเมื่อยักษ์ใหญ่ขยับก็ย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งโลกด้วยเช่นกันแน่นอนถ้าเข้ามาก็คงมีผลกระทบต่อสถาบันการเงินไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะในทุกๆประเทศแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นโอกาสในการที่จะสามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบใหม่ที่ทำให้การทำธุรกรรมในอนาคตจะมีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วก็การเคลื่อนย้ายเงินทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้มีความเร็วมากขึ้นต้นทุนที่ถูกลงผมคิดว่ามันก็มีโอกาสแล้วมันก็มีประโยชน์เช่นเดียวกันฉะนั้นคงจะต้องคอยดูต่อไปก่อนว่าเราจะสามารถมีส่วนร่วมในเรื่องของตัวการเข้ามาของ Libra ได้ยังไงได้บ้างซึ่งทางผู้ประกอบการมองว่าในอดีตที่ผ่านมาก็ถูกแสดงให้เห็นแล้วอย่างช่วงการเข้ามาของสมาร์ทโฟนก็ส่งผลให้การทำธุรกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่จำเป็นต้องไปที่สาขาแม้จะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบแต่ก็ให้ประโยชน์กลับมาด้วยปัจจุบันการโอนเงินข้ามธนาคารก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้วจึงเชื่อว่าภาคธนาคารต้องปรับตัวอย่างแน่นอนแต่สถาบันการเงินยังติดปัญหาอยู่ว่าการทำอะไรไม่สามารถทำคนเดียวได้ต้องรอทั้งอุตสาหกรรมปรับตัวไปพร้อมกันรวมถึงกฎระเบียบที่ต้องรองรับด้วย